สวัสดีครับผมแคทไอนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสาธิตการโหลดและติดตั้งโปรแกรม SIS ครับโอเคครับกดไปที่ลิงก์เลยครับตอนนี้ก็เข้ามาในหน้าเว็บนะครับของโปรแกรม SIS นะครับเราก็อ่านครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับก็มาเลือกนะครับตัวนี้ครับ DCS Simple Radio Standalone ครับเป็นไฟล์ zip ครับก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับก็รอดาวน์โหลดสักครู่ครับเลือกนะครับ installer.exe ครับขึ้นหน้าต่างให้ติดตั้งครับกด install ครับโอเคครับเรียบร้อยครับพับหน้าต่างครับมาดูที่โปรแกรมกันนะครับดับเบิลคลิกครับเข้ามาในหน้าต่างนะครับช่องนี้นะครับไมโครโฟนครับมาดูในส่วนไมโครโฟนที่เราจะใช้พูดนะครับและช่องสปีกเกอร์ครับมาดูในส่วนของที่เราใช้ออกหูฟังนะครับจากนั้นมาดูครับที่ลูกฟันเฟืองครับเราจะเซฟนะครับในช่องเนมนะครับเราก็ตั้งชื่อไปครับตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับ DCTH ครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็น IP ของ SIS ครับก็หาได้จากที่ไหนเดี๋ยวไปดูใน Discord กันนะครับโปรแกรม SIS ครับเขาสามารถเข้า IP โดยอัตโนมัติได้ครับแต่นี้ผมก็จะแนะนำให้เซฟไว้ก่อนครับเผื่อหาไม่เจอแล้วก็กดรูปธงครับเซฟต่อมาดูในส่วนของคอนโทรลครับก็มาดูในช่องนะครับเรดิโอ1ครับตรงนี้ผมจะแนะนำครับให้กดเซตและกด1บนนำล็อกนะครับและในส่วนของเรดิโอ2ครับก็กดเซตนะครับและกด2บนนำล็อกนะครับเพื่อเป็นการปรับช่องวิดีโอครับช่อง1และช่อง2ครับส่วนใครมีวิดีโอ3นะครับก็เซตไปครับก็กดเซตแล้วก็กด3นะครับมาดูในส่วนของ Put to Talk นะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆครับเลือกที่จะใช้กดพูดนะครับผมก็แนะนำครับอาจจะเป็นคอนโทรลก็ได้ครับหรือบนจอยสติ๊กแล้วแต่เพื่อนถนัดนะครับแต่สำหรับผมจะเป็นปุ่มสกอร์ล็อกนะครับก็เป็นคีย์ที่71ครับจากนั้นมาดูในอีกส่วนหนึ่งคือ Radio Toggle ครับตรงนี้ผมจะให้กดเซตนะครับและผมแนะนำเลยว่าให้กดเป็นปุ่ม Caps Lock นะครับเพื่อเราเรียกเมนูของวิทยุขึ้นมาใช้ครับเมนูของช่องวิทยุก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่เข้าเกมคลื่นวิทยุก็ยังเป็นอโนอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเกมเดี๋ยวทดสอบกันนะครับมาดูในส่วนของเซตติ้งอีกเล็กน้อยนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับในช่อง Radio Audio Channel นะครับตรงนี้ผมแนะนำว่าให้เป็นออกลำโพงซ้ายนะครับและส่วน Radio 2ตรงนี้ผมก็แนะนำให้ออกลำโพงขวาเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อเวลาเพื่อนสื่อสารมาครับเราจะได้แยก Channel ได้ถูกนะครับว่าเพื่อนสื่อสารมาทางวิทยุช่องไหนนะครับโอเคไหมครับการติดตั้งก็ประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวลองไปใช้ในเกมกันครับผมโอเคครับเมื่อเข้ามาในหน้าเกมครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นตัวนี้ครับSRS Simple Radio Standalone ตัวนี้ครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากให้มันหายไปนะครับก็เพียงกดคอนโทรลซ้ายชิปซ้ายแล้วกด Escape ครับกดไปจนกว่าจะหายนะครับเรียบร้อยครับจากนั้นก็เข้าเซิร์ฟเวอร์กันเลยครับ Joining ครับเมื่อเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะครับโปรแกรม SIS ครับก็จะเด้งขึ้นมาอัตโนมัตินะครับโดยให้เรากด Yes ไปครับก็จะเป็นการเปิดโปรแกรมครับ Connecting สังเกตครับถ้าเราติดตั้งโปรแกรมครบสมบูรณ์ครับโปรแกรมก็จะสามารถใช้งานได้แบบนี้นะครับมีปลั๊กนะครับ3อันครับติดเรียบร้อยแล้วเป็นสีเขียวพับหน้าต่างนี้ไปครับโอเคตอนนี้ผมนั่งอยู่ในเครื่อง F15 แล้วนะครับทีนี้เราจะเลือกนะครับ Cap Lock นะครับเพื่อเรียกหน้าต่าง Radio Toggle ขึ้นมานะครับนี่นะครับหน้าต่าง Radio Toggle
สำหรับเครื่องตระกูล FC3 ครับวิธีการเปลี่ยนคลื่นนะครับก็ให้กดนะครับนี่ครับปุ่มตรงนี้นะครับเล็กๆตรงนี้จะเป็นการอัพนะครับด้านบนเป็นการอัพนะครับเปลี่ยนชแนลครับช่องหลักนะครับในการสื่อสารนะครับช่องหรือช่องกลางครับก็จะเป็น305นะครับก็เลือกไปครับ305ส่วนช่องรองครับหรือวิทยุตัวที่2นะครับเราก็จะเลือกแล้วแต่หมู่ครับอย่างเราจะเปลี่ยนเป็นครับ250ครับก็กดนะครับขอโทษนะครับตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ครับอัพดาวน์ครับลองเล่นไปนะครับ250ครับครับลองปรับไปครับส่วนปุ่มเขียวๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงสถานะว่าเรานะครับใช้วิทยุช่อง1อยู่นะครับถ้าเรากดนำล็อกนะครับ2นี่ครับปุ่มสีเขียวก็จะลงมาอยู่ด้านล่างครับกดนำล็อก1นะครับนำล็อก2และเรากดนะครับ Put to Talk ที่เราตั้งไว้ครับนี่ครับไฟสีเขียวก็จะสว่างขึ้นแล้วก็มีเสียงนะครับเสียงกดคีย์ด้วยนะครับกดค้างครับมีเสียง1ครั้งปล่อยก็มีเสียง1ครั้งครับผมก็เรียบร้อยครับสำหรับการตั้งช่องวิทยุครับในเครื่อง FC3 ครับส่วนเครื่องพวก F16 และ F18 รวมถึง Huey และเครื่องบินต่างๆที่สามารถปรับวิทยุได้ในเครื่องนะครับเครื่องพวกนี้ก็จะสามารถปรับวิทยุเองในเครื่องครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูนะครับสำหรับพวกเครื่องครับที่สามารถเปลี่ยนวิทยุในเครื่องได้นะครับพวก F16 F18 AV8 อะไรเงี้ยครับ Huey นะครับก็สามารถเปลี่ยนขึ้นวิทยุนะครับได้ในเครื่องเลยครับก็กดไปนะครับอย่าง16นะครับคอม1นะครับเราก็จะเซตเป็นครับ250 enter นะครับนี่ครับขึ้นก็จะเปลี่ยนแล้วแล้วตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วเหมือนกันนะครับส่วนคอม2นะครับผมจะลองเซตนะครับ125นะครับคอม2ครับ12500นะครับ enter นะครับนี่ครับคอม2เปลี่ยนครับ125ด้านนี้ก็เปลี่ยนครับสำหรับนะครับถ้าเราจะปิดหน้าต่างนี้นะครับเราก็กดแคปล็อกอีกครั้งครับหน้าต่างหายครับกดแคปล็อกหน้าต่างเปิดครับก็จบแล้วนะครับกับการดาวน์โหลดและตั้งค่าโปรแกรม SIS นะครับหากมีข้อสงสัยยังไงก็เข้ามาสอบถามใน Discord ได้ครับผมขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะครับผมไปครับ